s s ช o n to the Moon Podcast สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ม s ช o n ่น t h e Moon Podcast นะครับวันนี้ผมมีแขกสุดพิเศษนะฮะเป็นแบบรู้จักกันมาหลายปีนะครับยังไม่เคยเชิญมาออกรายการสักทีนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีน่าจะเรียกว่าที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยนะครับพี่หนอมแท็กส์บักหนอมคุณถนอมเกตเอมสวัสดีครับพี่หนอมครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับรู้สึกเป็นเกียรติมากเโอ้เป็นเกียรติเช่นกันเป็นเกียรติมากเราเราเรา <laughs> เจอมากีา่ปีนะพี่หนอม ตั้งแต่คอส้นน่ะคอที่คิดใช่มใช่คอพี่บอยปีผมผมไม่คิดโอ้ผมตอนแรกที่พี่แทบเริ่มทำพอร์ตแคร์แรกๆอะผมผมไม่โอ้โหแป๊บเดียวเขาทำทุกวันทุกวันทุกวันตอนตอนนี้ตอนนี้อยากเลิกทำก็เลิกไม่ได้แม่งเหนื่อยชิบเปล่าโคตรขยันเลยอะสุดยอดอะไรเงี้ยแล้วแบบโอ้โหแป๊บเดียวขึ้นมาเรื่อยๆดีฮะขอบคุณมากครับผมเอาว่าตอนตอนนี้เราจะคุยกันเรื่องที่เราไม่เคยคุยเลยคือเรื่องภาษีนะต้องบอกก่อนว่า ถ้าใครอยากไปฟังบ่อยๆไปฟังช่องพี่หนอมนะโลไปไกลแล้วนะครับไปฟังช่องนั้นแต่ว่าวันนี้เราจะรวบมาให้แบบแบบสั้นๆแล้วกันนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเออพี่หนอมเนี่ยทำเพจด้วยทำพอดแคสต์ด้วยนะครับแล้วก็ปัจจุบันเอาเป็นฟรีแลนซ์แล้วเป็นฟรีแลนซ์เป็นวิทยากรอะไรวิทยากรบรรยายอินฟลูเอนเซอร์อะไรแบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาคุยเออขอแสดงความยินดีลุงน้าเห็นได้เข้าไปชิงท็โซเชียลด้วยใช่ใช่ใช่ผมก็ตกใจเหมือนกันว่าทำไมลอนหลุนนะรอนหลุนครับผมอ้าวผม พี่เริ่มจากเบสิกสุดก่อนเ<ะ>ลยนะฮะแบบว่าคือมนุษย์ส่วนใหญ่ทั่วไปเนี่ยก็รู้แหละว่าตัวเองต้องเสียภาษีแต่เชื่อไหมว่าบางคนเนี่ย <laughs> ไม่เคยทำภาษ <laughs> ีไม่เคยเข้าใจเลย <laughs> ไม่เคยเข้าใจเลย <laughs> ใช่ใชม่มันจะมันจะมีแผนกบุคลทําให้ฮะส่วน <laughs> ใ,ใหญ่่แล้วก็แบบไม่เคยรู้เรื่องอะไรเด็ด <laughs> ทั้งสิ้นแบบว่าเขาให้อะไรมาก็ส่งไป <laughs> ใช่พี่ทีนี้ไอ้ภาษีส่วนบุคคลเนี่ยมันมันเขาเรียกว่าอะไรครับพองอดอเก้าสิบใช่ไหม ของเรา90 90กับ91อ่าเราก็เมื่อก่อนเขาจะจำกันแบบว่า90คือรายได้หลายประเภทอ่า91คือเงินเดือนอย่างเดียวอืมแต่เดี๋ยวนี้เวลาถ้ายื่นเน็ตอ่ะมันเลือกให้แล้วพี่แคตติกว่าพี่มีอะไรบ้างอืมอืแล้วเรายื่นเองยากไหมผมว่าจริงๆถ้า ขาเรียกอะไรดีวะถ้าใจถ้ากล้าพอก็ไม่ยากมากนะคือสมมติถ้าคนที่มีเงินเดือนอย่างเดียวอมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันยากคือแค่แค่เราลองเสียเวลาเข้าไปล็อกอินดูแล้วก็มาดูในเมนูสัมภาระว่าเขามีเขียนว่าเงินเดือนอันไหนก็ติ๊กแล้วค่ารถหย่อนมันก็จะขึ้นมาว่ามีอะไรบ้างก็ติ๊กติ๊กติ๊กไปออันเนี้ยถ้าแบบลองไปมั่วๆดูแล้วแรกอะไม่ยากอันนี้เบสิกเบสิกถ้าคนยิ่งคนที่ไม่มีรถหย่อนอะไรเลยอยิ่งโคตรง่ายเลยเพราะมันติ๊กช่องเดียวถ้ายิ่งเป็นมันนองเด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างเงี้ยแล้วจบอใช่ครับแต่คนส่วนใหญ่ก็ต้องมีรถหย่อนมีประกันมีอะไรเงี้ยที่เขาซื้อกันใช่ทีนี้แล้วพูดถึงเดี๋ยวนี้คนมีรายได้หลายทางเนาะคนส่วนใหญ่เป็นมนุษย์เงินเดือนด้วยเป็นฟรีแลนซ์ขายของออนไลน์ด้วยคนก็แบบไอพาร์ทขายของออนไลน์ก็ลืมๆไปเออไม่มันมีความคิดแบบนี้ด้วยพี่คือเขาไอ้เข้าใจว่าคนหนึ่งคนเนี่ยเราเนี่ยมีรายได้หลายทางแต่เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะยื่นอะไร คือคนคนคนชอบเข้าใจผิดว่าผมเป็นมานนู่นเดือนแล้วกลาคืนผมขายของ f a Facebook เออผมยื่นแต่เงินเดือนได้แล้วใช่ไหมเออคือคนน่ะเข้าใจแบบนี้แต่จริงๆแล้วคือถ้ารายได้ทุกทางที่คุณมีคุณต้องมายืมมาสีอืมทีนี้ไอไอขายของออนไลน์เนี่ยซึ่งมันเป็นอาชีพที่คนทําเยอะมากเนี่ยมันมีความงงอยู่เหมือนกันเนาะเพราะว่าเวลาเราขายของไปเราก็คือลูกค้าเราก็จ่ายเงินสดไอเราก็ ซื้อมาจากเงินสดอะไรแบบนี้เออมันยังไงอ่ะมันทําไงคือถ้าเอาหลักการผมผมย้อนนิดนึงก็คือภาษีอะภาษีประเทศเราแล้วกันเขาเป็นระบบที่เรียกว่าประเมินตัวเองคือคุณจะต้องรู้ข้อมูลตัวเองก่อนอว่าคุณมีอะไรบ้างเช่นเมื่อกี้บอกว่าเราขายเงินสดอซื้อของเงินสดสิ่งที่คุณจะต้องมีข้อมูลยื่รายได้อ่ะคือคุณก็ต้องมีข้อมูลว่าไอ้เงินสดที่คุณรับมาทั้งหมดอ่ะทั้งปีคุณมีเท่าไหร่อ๋อคือคุณต้องเตรียมตรงนี้ให้พร้อม แล้วคุณก็ยื่นภาษีไปแต่พี่ชิปหายหรือไม่ได้ไม่ได้ดูเดือนเลยไม่เตียมไม่<อ>พร้อมมัม่วบัญชเีเดียวหมดมันก็เลยจะกลายเป็นว่าพอไม่พร้อมพอไม่ได้ยืน่นถูกสัมภารตวารวจสัมภารมีอำนาจประเมินให้โอคนก็เลยจะกลัวว่าแบบเ hey, ฮ้ยดิประโดนประเมินอีกแล้วอ่ะอะไรเงี้ยทาไมที่ผ่านมาไม่เคยทาเพราะว่าจริงๆนะปัญหาคือเราไม่มีข้อมูลไปสู้เขาเพื่อให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพสมมติว่าเราบอกว่าให้เราขายของได้ปีละล้านหนึ่งนะครับต้นทุนเราอาจจะแปดแสนครับแต่ถ้าสัมภาร์สัมภารประเมินเขาประเมินของเขา เหมาเลยใช่ไหมเขาคิดแบบ uh, มัไมีแบบนี้ครับคือสมมติว่ามันเขาเรียกว่าวิธีหักค่ายจ่ายคือสมมติว่ารายได้เมื่อกี้บอกร้านหนึ่งใช่ไหมพี่ถ้าพี่มีข้อมูลว่าพี่มีรายได้ร้านหนึ่งมีหักมีค่า้จ่ายแปดแสนพี่ยื่ภาษีอะ่ะมันก็จะเอาล้านมาลบแปดแสนแล้วสองแสนมาคำนวณบว,ว่ากันไป okay, okay. แต่ทีนี้สมมติพี่ไม่มีข้อมูลล้านหนึ่งสามกรณ์ประเมินรายได้มาล้านหนึ่งสมกรณ์ถามว่าแล้วข้อมูลค่า้จ่ายคุณมีไหมซึ่งถ้าไม่มีแล้วคุณโชคดีคือระบบภาษีบุคคลเนี่ยมันหักแบบเหมาได้ในบางกรณีเขาก็จะตีต ก็จะกลายว่าเมื่อกี้ล้านหนึ่งสมมติเขาเจอรายได้เราร้านหนึ่งนะเขาก็หักไปหกแสนให้อแต่ว่ามันจะไม่คุ้มเท่ากับเรามีข้อมูลจริงแล้วมันยังมีภาษีต้องจดแวดอีกถ้าเกิน1.8ล้านใช่ไหมฮะใช่ครับ1.8ล้านนี้ไม่ไม่รูเงินเดือนใช่ไหมหนึแวดเนี่ยมันต้องต้องใช้ขอบขายแบบนี้แวดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของว่ารายได้บางประเภทไม่ต้องเสียแวดอ๋อโอเคอ่ารายได้บางรายได้บางประเภทต้องเสียอย่างเงินเดือนเนี่ยมันเป็นรายได้ที่ยกเว้นแวดคือตามสัญญาจ้างแรงงานโอเคอ่า อย่างนี้นแต่ถ้าผมพุดอย่างนี้นเราเป็นวิทยากรถ้ามีไรายได้ลักษณะการทางานเหมือนเงินเดือนเนาะแต่ต้องเสียงแบทใครของอะไรก็เหมือนกันใช่ไหมใครของอะไรก็เหมือนกันไม่ยกเว้นใช่คือยกเว้นแบทมีไม่เยอะครับมีประมาณไม่สิบกว่ารายการเองไ,ไอ้เรื่องแบทเนี่ยเป็นเรื่องที่สีเลียนมากถูกไหมถ้่มาพี่เข้าใจว่ากฎหมายเรื่อง VAT นี่แรงคือคล้าคว่าแบทเนี่ยเป็นระบบภาษีที่ง่ายแต่เวลาตรวจหรือเจอทีอะโทษแม่งโคตรหนักเลยเงินได้เนี่ยมันดูแบบวุ่นวายวุ่นวายนะแต่ว่าเวลาปรับจริงไม่เยอะเพราะแบทเนี่ยแบบเขาเรียกว่าเบี้ยปรับคือภาษีเนี่ยาทํผิด มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเบีย้ยปรับใช่แวดเนี่ยเบีย้ยปรับหนักสุดคือ2เท่าของภาษีโ oh. อ้โหอ่ามันก็คือสมมตรริภาษีร้อยหนึ่งไม่ได้จ่ายม่นกลายเป็น300อยเพราะร้อยบวกสองร้อยโอ้โหแล้วถ้าเราทําผิดแล้วสามาการประเมินเนี่ยแล้วแล้วแบบประเมินโทษสูงสุดชวยเลยมีทั้งเบีย้ยปรับทั้งดอกเบีย้ยใช่ค่ะสิเรื่องค oh. ือเงินเพิ่มซึ่งเงินเพิ่มเนี่ยมากสุดมันก็จะไม่เกินภาษีออย่างเคสเมื่อกี้ร้อยหนึ่งใช่ไหมครับถ้าหมดร้อยหนึ่งไม่ได้จ่ายภาษีร้อยเบี้ยปรับอีกอออีีกกเเงงิินนพ่มึ้ห ครับผมเริ่มปวดหัวแล้วฮะเริ่มปวดหัวเริ่มปวดหัวอ่ะอ่ะอ่ะทีนี้เรากลับมาใหม่เราเงินเดือนเราเข้าใจละอ่ะเงินรายได้ที่เราหามาจากของเราขายของออนไลน์อะไรอย่างงี้นะฮะเงินอื่นๆเงินเพื่อนให้มาอ่พ่อแม่ให้ตังค์มามรดกอะไรอย่างงี้หลักการภาษีกันได้ก่อนพี่หลักการภาษีกันได้เนี่ยมันเอาแบบทั่วไปภาษาคนก่อนคือเขาจะบอกว่ารายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีคือรายได้ที่รับยกเว้นอดังนั้นไม่ต้องมาถามว่าไอ้สิ่งที่เราได้มาพวกเนี้ย มันยกเว้นภาษีเปล่าเช่นสมมติพ่อแม่ให้พ่อแม่ให้เนี่ยกฎหมายบอกว่ามันเป็นเสน่หาขอไปเป็นอุปการะเลี้ยงดูอเออให้เปล่าอย่างเงี้ยถือว่าได้เพราะพ่อแม่มีหน้าที่เลี้ยงดูลูกแต่ว่ามันอาจจะเสียในกรณีที่พ่อแม่ให้ลูกเยอะมากเช่นปีหนึ่งให้เกิน20่สิบล้านเริ่มเริ่มเยอะเกินไปเนี่ยไอ้ส่วนที่เกิน20บล้านเนี่ยมันจะเสียภาษีเรียกว่าการรับให้อันนี้อีกเรื่องนึ่งนะโอเคอแต่ประมาณนี้คือหลักการเขาจะมีแบบนี้ว่าเฮ้ยถ้ามีรายได้ รายได้ยกเว้นไหมอืเออถ้าถ้ารายได้ยกเว้นก็ไม่ต้องมาคิดเป็นฐานภาษีอือใช่ครับแต่ว่าถ้ารายได้ไม่ยกเว้นโดยทั่วไปคนทั่วไปที่ทำงานมันไม่ยกเว้นอยู่แล้วอ่าทุกอย่างที่เราได้มาต้องเสียภาษีอืแม้แต่อย่างสมมติว่าเราจับรางวัลได้มาใช่ครับอ่าใช่ไหมฮะก็ยังต้องได้เป็นจับรางวัลปีใหม่ออฟฟิศอย่างงี้ใช่ครับคืออย่างรางวัลอย่างรางวัลสมมติพี่ปปชเ่่ ได้มาคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจอีกเรื่องนี้ผิดแซ่งนิดนึงคือถูกหักภาษีแล้วทุกคนเข้าใจว่าจ่ายแล้วเข้าใจว่าจบแล้วอจบเรียบร้อยคือโอเคเคลียร์ชีวิตโอเคละห้าเปอร์เซ็นจบไม่ใช่อันเนี้ยต้องเอารายได้เงินรางวัลก้อนนั้นที่ได้มามายื่นภาษีตายหาใช้ไปหมดแล้วเออใช่คนคนมันมีข่าวหลายครั้งที่แบบว่าคนเอารางวัลไปใช้แล้วหมดโอเคสมมติสมมติว่าพี่อะจับได้รถมาหนึ่งคันหนึ่งล้านบาทใช่ เออเสร็จแล้วพี่ก็จ่ายไปห้าหมื่นอ่าที่ก็แบบอ่าจบเรียบร้อยเอารถไปขายสมมตินะได้เงินมันก็ใช้หมดปรากฏว่าเฮ้ยมันต้องเข้าไปจ่ายภาษีอีกตามแบ็คเก็ตของเราใช่ไหมใช่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์คก็คือเอาไอ้ล้านหนึ่งเมื่อกี้ไปยื่นไปจายได้ซึ่งไอ้รางวัลเนี่ยมันหักค่าใช้จ่ายไม่ได้เพราะมันไม่มีอะไรให้หักมันก็จะเป็นร้านหนึ่งเต็มๆแล้วก็ไปคำนวณภาษีตามไปฐานถึงห้าถึงสามห้าว่าพอมีรถหย่อนมีอะไรพวกนี้แล้วเหลือเท่าไหร่ถ้าเสียเท่าไหร่ก็เสียเพิ่่่่่่มแตวาาไไออ้ทีจยปะ เอามาหาักออกจากภาษีที่คำนวณออกมาได้อืมแค่เออแ,<ต>แค่แที่เหลือนนก็คือนับที่เหลือต,ต้องจ่ายใช่แล้วแล้วลอตเตอรี่อ่ะลอตเตอรี่ยกเว้นลอตเตอรี่มันจะยกเว้นเพราะว่าเป็นรางวัลจากรัฐอย่างเงี้ย<อ>คือถ้าเป็นรายได้ยกเว้นมันก็จะจบอ๋อใช่โอเคอเค้าแล้วเ,เอาถ้าสมมติว่าพี่อ่ะอยู่อยู่อยู่ต่างประเทศอยู่ต่างประเทศครับอยู่ต่างประเทศแบบ ทำงานอยู่ต่างประเทศบ้างมาเมืองไทยบ้างเนี่ย uh huh. มันต้องยื่นภาษียังไงในาฐานะคนไทยเนี่ยจริงๆมันมีหลักการภาษีมันจะมีสองหลักคือหลักที่เรียกว่าแหล่งเงินได้ครับแหล่งเงินได้คือต่อให้อยู่ไหนคุณมีรายได้จากไทยคุณต้องเสียภาษีไทยอ่ากับอีกอันหนึ่งคือแหล่งที่หลักที่เรียกว่าถิ่นที่อยู่คือคุณอ่ะมีรายได้จากไหนไม่รู้แต่ถ้าคุณอยู่ไทยแล้วเข้าเงื่อนไขที่กฎหมายจะเก็บ คุณต้องเสียแบบจํานวนวันอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับมันก็จะมีอยู่ไทยเกินร้อยแปดสิบวันในปีนั้นในสามร้อยหกสิบห้าวันเนี่ยถ้ารวมกันเกินร้อยแปดสิบวันที่อยู่ไทยอันนี้เงื่อนไขแรกบวกกับอีกเงอนไขหนึ่งคือคุณดันไปเอารายได้ต่างประเทศนั้นะเข้าไทยในปีเดียวกันต้องต้องเข้าสองเงอนไขนี้นะผมมีรายได้เมืองนอกผมมาอยู่ไทยเกินร้อยแปดสิบแล้วผมเสือกเอาเงินเข้ามาอืผมเสียในไทยด้วยอแต่ส่วนใหญ่นี่อันนี้พูดแบบเขาเรียกเท่าๆหน่อยส่วนใหญ่ตรวจก็ไม่เจอหรอก พอไม่รู้ว่าเงินมันเข้ามายังไงใช่แต่ว่าโดยพวกทั่วทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นแบบหลักการจริงๆมันเป็นแบบนี้แล้วที่สัมภาร์บอกว่าสามพันอะไรนะสามพันครั้งสามพันครั้งสี่ร้อยครั้งสองล้านบาทอันนี้มนเป็นวิธีการตรวจข้อมูลอีกเรื่องหนึ่งเฉยๆใช่ไหมใช่ครับเป็นการส่งข้อมูลเฉยๆคือแบงก์อ่ะแบงก์ไทยทั้งหมดเนี่ยสถาบันการเงินไอ้พวก e ี a l l e t พวกเนี้ยเขามีหน้าที่ส่งข้อมูลให้กับสัมภาร์ก็คือลูกค้าคนไหนของธนาคารสถาบันการเงินนั้น มีเงื่อนไขเข้าเนี่ยไอ้สไอ้สามพันครั้งกับหรือ400ครั้งกับเงิน2อล้านบาทเขาส่งสามพครั้งก็คือเฉลี่ยประมาณวันละ10ครั้งประมาณอ่าใช่ครับซึ่งซึ่งมันก็มันก็เยอะเหมือนกันเนาะมันต้องเป็นคนทําธุรกิจเออคือเราคงไม่ได้ไปจ่ายตังอะไร QR วอาโค้ทั้งวันตลอดตลอดอย่างนั้นไม่มีไม่คนทั่วไปมันไม่ไม่มีใครเจอนอกจากว่าพี่เป็นคนประเภทนี้คือพี่แบบชอบแบบรับบริจาค อ่ากูาปเปิดบัญชีกลางไว้ให้คนอยากมา,อาโอนเ,เ,เ,เข้ามาอย่างเงี้ยอ่า,อาซึ่งซึ่งคนกลุ่มเนี้ยเขาจะนึกว่าถ้าเข้าใจผิดอย่างหนึ่งคือการส่งข้อมูลเนี่ยคนชอบเข้าใจว่าจะไปเสียภาษีซึ่งไม่ใช่ก็คือข้อมูลไปดูก่อนข้อมูลไปดูก่อนแล้วสุดท้ายมันก็จะวิ่งกลับมาหลักการที่เราเคยพูดเมื่อกี้คือ <c oughs> คุณมีข้อมูลตัวเองพิสูจน์ไหมว่ามันไม่ใช่รายได้เออถ้ามีก็จบเพราะว่าสมมติอ่ะเพื่อนโอนมาแล้วเราสมมติเราเป็นคนเก็บกองกลางนี้อ่าเราก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ถูกครับก็รู้ว่าเนี่ยกองกลางแล้วเง เอาอันที่ผมว่าคนมันมึนสุดเลยก็คือเรื่องฟรีแลนซ์นะเอาก่อนก็ถามเรื่องภาษีคุยชีวิตฟรีแลนซ์กับพี่น้องก่อนเป็นไงบ้างฟรีแลนซ์ใช้คำว่าอะไรเดียวเหนื่อยชิบตอนตอนตอนก่อนจะออกมาก็คิดอยู่แล้วไหมว่ามันต้องเหนื่อยคือตอนก่อนจะออกมาเนี่ยผมคิดว่านี่พี่ผมคิดว่าวางแผนเป็นฟรีแลนซ์อะมันแบบมันน่าจะสบายกว่าคือเราน่าจะฟิกวันทํางานได้อ่าแต่ความเป็นจริงแม่งไม่ใช่เออ ลูกค้า,าคนฟิกถูกครับ <laughs> ไม่บอกว่าเอา้าอยู่ดีผมแบบเออตัวติดอ,อคิวงานด่วนหน้าสักเดือนหนึ่งสมมุติเมื่อก่อนตอนที่เราทางานประจำเราเรับฟรีแลนซ์เนี่ยมันง่ายตรงที่ว่าวันนี้กูต้องทํางานรับไม่ได้แต่อันเนี้ยพี่อีกอาทิตย์สองอาทิตย์หน้าเนี่ยมีคิวอะได้ไหมขอสักวันลูกค้าอยากได้สาวันเนี้ยเออเราก็อยากได้ตังค์เราก็อยากได้ตังค์เราอยากได้ตังค์ก็้สุดท้ายแม่งเหนื่อยแบบเหนื่อยมากคือกลายเป็ว่าชีวิตมันจะไม่มีระบบนิดนึงนะถ้าถ้าเสร็จไม่ดีพอสักระยะ เออพี่พี่ก็เป็นเหมือนกันเนาะเวลาเวลาแบบรับพวกงานพวกนี้รู้สึกว่าแบบคือคือแบบโอ้โหมันบางงานบางอยากไปอ่ะเขาแบบอ่ะแม่งเลื่อนอื่นก็ได้วะถูกอะไรเงี้ยตัวไปไปมาแม่งเละเทะไปหมดใช่ชีวิตแล้วมันก็จะมีประเภทที่ต้องส่งงานตามเดทไลน์ใช่ไอ้ตระกูลเขียนเขียนทั้งหลายใช่ไหมใช่ใช่แต่พวกนั้นก็ยังดีหน่อยป่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เริ่มชินเนาะไม่ต้องใช้คำนี้เขียนเดี๋ยวนี้มันน้อยลงเออเออคือเงินมันแบบเขาเรียกมันมาผมมาหลังๆผมมาเป็นฝั่งพูดแทนฉะนั้นคิวมันจะต้องล็อกเป๊ะ แต่ว่าถ้าเขียนเนี่ยเมื่อก่อนเคยโดนหนักสุดคือพี่เอผมส่งให้พี่แปดโมงป่ายสองขอเลยอด r s t draft f i r แม่งคือไฟนอลโอ้แต่งานพูดก็เป็นงานที่เหนื่อยมากนะใช้พลังงานครเยอะจริงๆส่วนตัวในในฐานะอินฟลูเอนเซอร์ผมชอบงานเขียนมากกว่าเพราะมันอยู่ไหนก็ทําได้ใช่แต่พูดเนี่ยแม่งต้องเตรียมสไลด์ต้องเตรียมสไลด์แล้วเราก็ร่างกายเราก็ต้องพร้อมด้วยเนาะเหมือนกับข้าเมืไหนเราแบบป่วยๆนิดนึงนี่แรงตกไปเยอะนะ คือผมก็บอกว่าที่ผมมาผมฟังพี่พี่แทบพูดเขียนเรื่องวิ่งพูดเรื่องวิ่งอ่ะแล้วผมมาวิ่งอ่ะเพราะจุดประสงค์หนึ่งคือไม่ได้ไม่ได้อยากทำร้ายอะไรนะคืออยากม่ให้ร่างกายมันไปพูดได้เออใช่แล้วมันดีกว่างจริงเนาะมันดีกว่างจริงคือมันมันพูดแล้วมันไม่เหนื่อยเออมันไม่หอบแม่งั้นขีเราพูดไปชั่วโมงหนึ่งนี่หมดแรงแล้วใช่ใช่แล้วปวดหลังปวดอะไรเงี้ยแบบมันจะพอลมานมากแต่พอเมามาแบบเมนเทนตัวเองอ่ะแต่ว่ามันก็มีต้นทุนอีกนะนึกออกมันก็จะวุ่นแบบอย่างเงี้ยแล ผมว่าคนละแบบอืผมว่าฟรีแลนซ์เนี่ยมันมีการต่อสู้กับตัวเองอย่างหนึง่งคือพี่ต้องเราต้องต่อสู้กับตัวเองว่าเรียกว่าอะไรดีวะเราต้องไม่โลภเงินอ่าคือถ้าโลภเงินไม่มีงานทุกวันได้แล้วเราก็จะตายใช่แนละ้วเราก็จะไม่มีชีวิต ฉะนั้นมัน,มนจะเป็นจุดที่ต้องเราต้องต่อสู้ตัวเองว่าจะบาลานยังไงในขณะที่งานประจำเนี่ยมันอาจจะเป็นว่าเราฟิกเวลาได้ระดับหนึ่งนะถ้าถ้าเป็นงานที่คุณเป็นรูทีไม่ต้องโอทีอะไรเยอะแต่ข้อเสียของงานประจําอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณก็จะไม่มีเวลาไปทําใจสิงๆที่คุณอยากทําบางเรื่องอืตอนนี้มันอยู่ที่คนชอบแต่มันก็คือบางทีมันก็เออมันมันก็เห็นเงินแล้วมันก็แบบอยากทำเนอะเออไม่จ โอ้ไม่มันเห็นเงินบางทีมันเห็นโอกาสแปลกๆใช่มันก็เราก็อยากไปแบบเราก็อยากได้ซึ่งมันก็แบบบางทีเราก็ไม่รู้ว่าจะมาอีกม้หรือเปล่าถูกถูกอันนี้ก็เหมือนกันเพาที่ขาหน้าไป่จ้าขุยขาวแล้วกูไไปใช่อะไรเงี้ยเฮ้ยงานขนาดนี้เลยนุ้ยอะไรเงี้ยเออก็เลยก็เลยจริงๆแล้วงานฟรีแลนซ์เหนื่อยนะพี่ว่ามันต้องแบบคือแล้วบางทีอย่างที่บอกอะช่วงที่งานมันอัดเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็ไม่รับก็ไม่ได้ไม่ได้เออมันก็ลูกค้าไม่ได้กลายเป็นว่าบร <laughs> ถูกมันเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นช่วงแบบเขาเรียกอะไรอะแบบเราต้องต่อสู้กับตัวเองเงี้ยเร <ừ. S 1> ื่อยๆทซึ่งซึ่งพอถ้าต่อสู้ได้ถึงจุดหนึ่งยอมแพ้มันคือ,อกูแค่นี้ก็ได้เราเลือกเราเลือกเอาแล้วก็เคลียร์สล็อตให้ว่างอื <ừ. S 1> อย่างตอนช่วงเนี้ยผมจะรับแบบเดือนหนึ่งเต็มที่ผมไม่เกินสิบแต่เอาไว้รับสลอ็อตอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างวันนี้มาอัดเนี่ยตอนแรกคือคิวผมะไม่ต้องไม่ผมไม่ต้องมีงานอะไรผมก็จะมีสล็อตว่างพอพี่แท้บอกว่าเฮ้ เอาสักวันหนึ่งผมก็หยิบได้เลยทําในสิ่งที่เราอยากทําบางวันอะไรเงี้ยอันนี้เอ้ยโอ้โหเฮียออกมิชชั่นทูเดอะมูนว่ะเออเฮฮามาเอดีใจดีใจใสเฮฮาะรับผมเข้าเข้าเรื่องต่อเข้าเรื่องต่อเอาฟรีแลนซ์เนาะฟรีแลนซ์เนี่ยเชื่อว่าหลายคนแบบคือระบบการรับเงินจ่ายเงินของฟรีแลนซ์ถ้าเกิดไม่ได้ไม่ได้ทำกับบริษัทเนี่ยบางทีมันมีโอกาสงงชีวิตอยู่เหมือนกันงงมากงงมากใช่ไหม บริษัทเขาจะเขาต้องชัดเจนเพราะเขาก็ต้องชัดเจนเหมือนกันนะเขาจะมามั่วๆกับเราไม่ได้บริษัทเขาเอาเราเป็นค่าใช้จ่ายเขาเขาต้องชัดเจนอ่าเขาต้องชัดเจนเขาก็ต้องมีหลักฐานให้ครบอะไรเงี้ยครับใช่อันนั้นก็ไม่เป็นไรไอ้พวกนั้นง่ายใช่ไหมฮะทีนี้ฟรีแลนซ์ยื่นภาษีต่างกับคนปกติยังไงฟรีแลนซ์ยื่นภาษีต่างกับคนปกติคือมันต้องมีข้อมูลเยอะอันนี้พูดถ้าถ้ามีฟิตถ้าคุณอยู่ในระบบที่บริษัทเขาหักในที่จ่ายมาฟรีแลนซ์เนี่ยจะมีความวุ่นวายคือมันต้องเก็บไอ เฮ้ยพอเงินมาใบยังไม่มาแม่งไม่ทวงอ่าใช่ใช่ใช่เพราะบางทีมันไม่มาพร้อมกันเราไม่มาพร้อมกันแล้วถ้าไม่ทวงเราไม่จดนะลืมเขาก็ลืมเขาก็ลืมเราก็ลืมบางทีแม่งซวยอย่างงี้พ er? ี่บริษาทแม่งปิดไปแล้วอ่าแล้วจะยื่มภาษีเวลาจะยื่มภาษีเนี่ยถ้าจะยื่นแล้วเอาภาษีตรงที่มันหักมาใช้อ่ะพี่ต้องมีหลักฐานอืถ้าไม่มีเสียฟรีไงเออเพราะใบนะหักหนาที่จ่ายสัมผัสมากใช่ซึ่งมันจะไม่เหมือนมักันเดือนมันรู้กันเดือนเนี่ย ภายในกุมภาเขาต้องให้เรามาใบหนึ่งสรุปอแต่ไอ้ฟรีแลนซ์เนี่ยคุณต้องเก็บแม่งทุกใบคือพอคุณออกมาเป็นฟรีแลนซ์อย่างแรกเลยก็คือไม่มีใครทำภาษีให้คุณแล้วนะใช่บางคนที่ทําอยู่บริษัทที่บอ้ไม่พิารห้ทำไมไม่ทําให้เราลนะเก็บหมดเลยบางคนไม่เคยทําภาษีมาตลอดชีวิตตั้งแต่หรืออยู่วันหนึงว่าเป็นฟรีแลนซ์ที่งงโอ้ยส่วนใหญ่ปัญหาทุกคนงงแล้วทุกคนก็ไปเข้าใจหลักการเดิมคือถูกหักแล้วจบแล้วนี่วะสบายจังเลยซึ่งยังไม่จบซึ่งยังไม่จบซึ่งซวยกว่าเดิมเยอะมากหักเรื่องหนะะเสร็จแล้ว รายได้ยังไงครับรายได้อันนี้มาเติมนิดนึงคือเมื่อกี้หักใช่ไหมครับส่วนที่ไม่หักเนี่ยอืจริงๆแมงก็ต้องออกไปยืมภาษีนะอ่ะก็ต้องเก็บข้อมูลมาให้หมดไอหักเนี่ยมันก็จะมีใบเราก็รู้วรายได้เท่าไหร่แต่ไอที่ไม่หักเนี่ยเราต้องจดเพิ่มอ่ใครได้มาไม่หักเก็บ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 ไว้แล้วก็รวมยอดให้ได้รวมยอดเนี่ยทั้งหมดก็ไปยืมภาษีอืเราเป็นคนยื่นเองเราเป็นคนยื่นเองอ แต่ถ้าเขาตรวจเจอ <laughs> แต่ถ้าเขาตรวจเจอมากกว่านั้น <laughs> เขาก็จะมาหาเราเ<ๆ>ออ <ๆ S 2> ซึ่งฟรีแลนซ์ข้อจำกัดหนึ่งที่โคตรน่ากลัวคือร้านแปมันจะกลับไปเรื่องแวดเพราะมันไม่ใช่มนุกันเดือนมันไม่ยกเว้นถ้าคุณรับงานทั้งปีเกินร้านแปดแล้วคุณยังไม่จดแวดสำมะกรอจะมาหาคุณเลยเพราะฉะนั้นเอาอันนี้อันนี้โน,น้ตไว้ตัวใหญ่เลยคือถ้าเกิดรับงานเกินล้านแปดเมื่อไหร่ต้องจดแวดต้องจดแวดโดยหลักการนะต้องจดคือถ้ารายได้ปีนั้นเกินร้านแปดต้องรีบจดภายในสามสิบวันถ้าไม่จดภายในสามสิบวันผ่านไปสกาาาม S <S <S แล้วมันจะย้อนหลังคือตั้งแต่วันที่คุณเกินล้านแปดเนี่ยคุณต้องเสียเจ็ดเปอร์เซ็นต์อ๋โหเยอะนะเยอะเยอะเยอะใช่ใช่โอ้ก็คือโอเคล้านแปดจดแบตแล้วแล้วอันนี้คุณไม่ได้รับคือนับตัง้งแต่ศูนย์บาทเลยถึงล้านแปดนี่คือนับตั้งแต่ศูนย์บาทศูนย์ถึงล้านแปดนี่คือรายได้ใช่ไหมคือคัตออฟคือถ้าเกินล้านแปดเมื่อไหร่จดปั๊บเนี่ยก็คือเริ่มเสียตั้งแต่วันที่จดอแต่ก่อนหน้านั้นไม่ต้องเสียโอเคแล้วนี้แล้วนี้พี่ พี่หักค่าจ่ายพี่ได้ไหมแบบว่าพี่แบบเออ,เอ,อแบบนั่งซื้อไมโครโฟนมาอัดพอดแคสต์เนี้ยได้ป่ะฟรีแลนซ์เนี่ยมันหักในในปัจจุบนนันมันหักได้เท่ามนุษกันเดือนโอ้ oh. คือปีละแสนก็น้อยมากเลยดิน้อยมากเนี่ยผมชีวิตเป็นยังไงนะพี่อ, oh. อ,อ้าวอ,อ้าวคืออย่างสมมติอ่ะพี่ซื้ออ่ะอย่างซื้อคอมมาทํางานเนี่ยไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นพอเป็นเงินได้ฟรีแลนซ์ที่มันเป็นใช้คือฟรีแลนซ์ลักษณะงานต้องอธิบายคือคําว่าฟรีแลนซ์เนี่ยคืองานที่ใช้แรงไปแลกอือ่างานพูดงานเขียนงานออะไรรกก็ตาาามทีี่่แแบบใช้้เเเวลพน เขาจะตีค่าเหมือนกับมนนษย์เงินเดือน uh huh. ในทางกฎหมายนะครับเขาก็จะบอกว่าหักค่าใช้จ่ายเหมาไดาแ้แสนเดียวที่เหลือก็ไปลดหยอดภาษีเอา uh huh. อแต่ถ้าถ้าเกิดพี่พี่ทัพทำเป็นแบบระบบ uh huh. อจดขึ้นมาแบบไม่ไม่ต้องมาจดบริษัทก,ก็ได้เป็นแบบห้าเป็นอะไรมีสํานักงานขึ้นมา uh huh. มีระบบมีซื้อขอมีอะไรพวกนี้ทําเป็นแบบจรงิงจ uh ัง huh. ที่มันจะเข้าข้ามคำว,ว่าฟรีแลนซ์แล้วมันจะเริ่มกลายเป็นฝั่งธุรกิจอันนี้มันจะเริ่มหักค่าใช้จ่ายจริงได้อืแต่ส่วนใหญ่ฟรีแลนซ์จะทําแบบนั้นไม่ได้พอไปไม่ถึง แล,แล้วแล้วพี่จำได้ว่าหนองเคยพูดว่าการจดบริษัทต,ต้องคิดให้ดีใช่ครับเพราะว่ามันยุ่งมาก <laughs> คือเออใช,ช่ชีวิต <laughs> ที่คุณบอกว่าถติคนเป็นฟรีแลนซ์อ่ะชีวิตมขบอกเฮ้ i, ยยุ่งเอกสารภาษีอะแล้วถ้าจดบริษัทอะแม่งยุ่งกว่าอีกเออยุ่งแบบคราวนี้มันต้องมีคนทําบัญชีต้องมีคนทำบัญชีต้องอะไรสอบบัญชีอะไระไหมวุ่นวายคือถ้าคุณตอนเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยผมผมแนะนําแบบนี้เลยถ้าคนที่เป็นฟรีแลนซ์ตอนเป็นฟรีแลนซ์แม่งเก็บเอกสารไม่เก่งอะจดบริษัทตายเลยชีวิตชีวิตแม่งงงมากครับ ก็คือสรุปง่ายๆคือเก็บทุกอย่างจดทุกเรื่องที่บันทึกไว้ให้ดีมีระบบมีซิสเต็มเอกสารอย่าเก็บมั่วๆคือมันมีบางคนที่แบบแบบเก็บเอกสารไม่เป็นระบบเนาะก็หายกจริงๆทุกวันนี้มันดีอย่างหนึ่งพี่มันมีแอปอาจจะใช้แอปช่วยบันทึกมันก็จะเห็นรายการทั้งหมดได้อือันนี้ช่วยได้แล้วมันก็จะไปลิงก์กับเอกสารได้โอเคครับครับ อ่ะเรื่องหัวข้อสุดท้ายที่อยากจะถามเรื่องเป็นเรื่องลดหย่อนพี่หนอมตอนปัจจุบันนี้เรามีการลดหย่อนอะไรบ้างงงไปหมดแล้วอ่าถ้าแยกแบบคอนเซปต์ก่อนเนี่ยภาครัฐเนี่ยเขาจะมีอยู่3แบบแบบแรกคือพวกที่เป็นภาระชีวิตคนรอบตัวเราที่ที <kicking. S 2> <enthus flush. S 1> ่เราต้องดูแลผู้สมลสลูกพ่อแม่อะไรเงี้ยครับคืออันนี้คือกลุ่มที่เป็นภาระแล้ว็ถึงก็จะมีเงื่อนไขรายละเอียดของมันอีกว่าต้องมีรายได้ต้องอะไรอย่างเงี้ยใช่อันที่สองเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่รัฐเขาชอบกระตุ้นซื้อบ้านทํานู่นมีอะไรนะแบบพวกแบบ ชอบช่วยชาติเที่ยวเมืองรองเที่ยวเมืองหลักอะไรเงี้ยก็แต่ละปีจะมีโปรโมชั่นไม่เหมือนกันอมีตลอดช่วงหลังนะแต่หลายๆเขาชอบมีอะไรเขาชอบมีเขาก็จะออกมาเพราะว่าส่วนเนี้ยที่เขาได้คือเขากระตุ้นเศรษฐกิจคนใช้ก็ได้ดหยนอนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะเป็นกลุ่มเซฟวิ่งคือกลุ่มออมพวกประกัน LTF ทีเอฟแอทปีนี้หมดแล้วก็มี f อฟเอฟเอใช่ค่ะก็แบบเนี้ยก็จะเป็นกลุ่มเซฟเก็บเงินก็แต่ละกลุ่มคนรถย่อนก็เลือกเอาว่าจะรนแบบไหนใช่แต่ว่าสําคัญคือไอ้ค่าดหย่อนพวกเนี้ยทั้ Uh huh. ใช้เงินซื้อใช้เงินจ่ายใช้เงินออม uh huh. ใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนการเงินให้ดีถูกครับคืออยากจะซื้อกองทุนตอนปลายปีเนี่ย uh huh. มันต้องคิดมาก่อนเนาะว่าจะยังไงเนาะใช่คือถ้าเป็นไปได้อย่างาสมมติเมื่อกี้กลับไปฟรีแลนซ์นิดหนึ่งคือฟรีแลนซ์ส่วนใหญ่อะพอได้เงินมาไม่ไม่เมนเนจอ uh huh. ใช้แม่งหมดเลยใช่ไหมลำบากคือ พอจะลดหย่อนไม่มีอะไรให้ไม่ไม่ไม่รู้จะซื้ออะไรเงินก็ไม่มีเงินก็ไม่มีไม่รู้จะซื้ออะไรที่โดนถ้าโดนภาษีเพิ่มยิ่งอ้วกเลยถูกครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คนนี้ทําไปถึงจุดหนึ่งจะโดนภาษีเพิ่มเยอะอยู่แล้วภาษีอย่าลืมนะครับภาษีทุกท่านจ่ายเงินสดนะฮะใช่ใช่มีมีมีอันนี้ได้คือรูดผ่อนได้ถ้าจ่ายเกินสามพันผ่อนได้สามงวดเอาผ่อนได้สามงวดผ่อนได้สามงวดยังเข้ามาวงก่อนเครดิตการเลยก็สำหรับรมการให้ผ่อนได้สามงวด ไม่รู้แค่นี้คงรู้แบบสมรคอนผ่อนภาษีได้ด้วยเหรอถ้ายอดชําระเกิน3ามพันผ่อนได้สามงวดจริงเหรอใช่ครับแล้วก็พี่ทำแบบนี้ก็ได้คือเขามีโปรต่อคือพี่ก็เอาบัตรเครดิตจ่ายภาษีแล้วถ้าไม่ไหวบางบัตรเครดิตบางบัตรมีให้ผ่อนอีกหน่อยนึงโอ้โหอ่ะไม่ไม่ไม่คือชีวิตคนเราไม่อยากผูกกับบัตรเครดิตเยอะเนอะใช่ใช่บัตรเครดิตเนี่ยโอ้โหถ้าพูดเรื่องนี้เนี่ยต้องวันหลังต้องเชิญพี่พี่หนุ่มมาคุยกักคนโอ้โหไม่โคตรมันเลยบัตรเครดิตนี่มันเป็นของที่น่ากลัวมากโดยเฉพาะพี่รู้สึกว่าหลังๆเนี่ยไอ้ผ่อนศูนย์ ใช่ครับมันเป็นกับดักนะมันรู้สึกแบบเอ้ยผ่อนศูนเอร์เซ็น่ะแล้วเห็นแบบออกมาเดือนหนึ่งนิดเดียวไม่รู้สึกไรเลยนะแล้วแต่ไม่ผ่อนหลายชิ้นไงใช่พอรวมกันแม่งเออคือแบบใหญ่เลยตอนซื้ออ่ะไม่ตอนบางทีสิบเดือนแม่งเจ๋งเลยของที่ซื้อมาถูกจริงครับผมผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์อันตรายจริงครับผมก็ต้องวางแผนการเงินให้ดีใช่ครับโอเคเพราะฉะนั้นเรื่องภาษีต้องบอกว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนแต่ขอให้ศึกษาถูกถต้องึชอบคำนี้มากเลยคือจริงๆมัน ถ้าถ้าตั้งใจศึกษามันมันต้องเข้าใจอะแล้วก็ไม่ต้องส่วนตัวผมจะบอกเนึงว่าอย่าพยายามไปเข้าใจในสิ่งที่เราไม่ได้เกี่ยวอ่าสมมติคุณเป็นฟรีแลนซ์คุณก็สนใจในสิ่งที่คุณเป็นว่าต้องทําอะไรมคุณไม่ต้องไปยุ่งกับขายของออนไลน์ก็ได้นะอ,ะอะไม่ต้องไปสนใจแต่ว่ารู้ว่าเฮ้ยฉันเป็นแบบนี้ฉันต้องเสียอะไรแล้วเอาตรงน,นี้ให้รอดอเพราะยังไงเราก็หลีกหนีภาษีและความตายไม่ได้ใช่ไหมฝรั่งเขาบอก Death and Taxes ใช่คร<ช>ับย<ช>ังไงก็ต้องเข้าใจถูกแล้วก็ถ้าเข้าใจแล้วก็จะได้ทําไม่ผิดเพราะทําผิดเเเนี่่่่ยยบออกกลวาารืงใหญม ถ้าสัมภาระมาหาคุณไม่มีไม่หนุกแน่นอนไม่มีทางไม่มีะไรหนุ่แน่นอนคือหนีทั้งความตายและภาษีไม่ได้หนีสัมภาระได้แป๊บเดียวเหมือนกันนะเดี๋ยวสัมภาระเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ตามมาหาจนเจอครับผมครับวันนี้ขอบคุณที่หน่อมากเลยนะครับที่มาแชร์ความรู้กับมิชชั่นสุดมูลขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Mission to the Moon podcast